ซึ่งเหมือนกันมาดีครับเมื่อนี้ถ้ากันเมื่อยิ่งหนูครับอยากเต้นนอนพร้อมกำลังสิก่อไฟครับผมยิ่งหนูหน้าน้องลูกเกอร์ครับผมตอนนี้ก็ต้องไปเลาะอยู่ก็เปื่อนแก๊บผู้ใจเพื่อนผ้ายิ่งครับผ้ายิ่งเปื่อนเป็นคนกักตินครับน้องอามครับผมเพื่อนน้องนุกเกอร์เพื่อนไอเอิญชาแนลเนี่ยนะครับผมน้องก็เป็นทหารพึ่งปศครับบรรยากาศกำลังก่อไฟทหารกับกลางตินนะครับเพราะน่าแล้วอยู่คุณนี่ครับหัวเขื่อนที่ทุกอีสานก็ต้องห่วงครับผมหาน้องนุกได้หนูว่าเดี๋ยวสิออกเลาะน้ำอยู่ครับเบื้องวิธีการยิงหนูเขาความมาเป็นแบบใดครับผมเราชมกันครับผมนี่ครับกางเต็นท์กันเรียบร้อยฟังมาปูเรียบร้อยเลยไปรอหนูแล้วของยานเป็นไงเหยียบจิบเหยียบจิบแนวสีได้กันเลยโชควันเหยียบครับหนูเลยไปเก็บเขียแทนครับโอ้นี่ครับแนวสีได้ออมแทนหนูเดี๋ยวจะไปเก็บต้องกันซอยกันครับวันที่นี้บ่หลายปานใดแต่ว่ามันพอได้อยู่ตอนนายพานกำลังส่องนกถึงต้นไม้อยู่ครับตอนนี้ต้องอ่ำทหารอ่ำเฟี้ยงเขาเต็มครับนอนได้สบายฝุ่นนอนได้กว่าเฟี้ยงเลยไฟหอกับไฟสนามหนักทดลองเรียนอย่างนี้ได้อยู่นี่เบื่อเสียตาอยู่หน่อยนี่นี่ครับมันเพิ่งจับเขียดครับนี่มันอยู่ติดริมน้ำครับมันถึงนี่เขียดเดี๋ยวตัวนึงเขียดหน่อยเออเนี่ยบ่หลายบ่ไหนแต่มันพอได้ออมอยู่นี่ส่วนเขียดยังเขียดเขียดหน่อยนะเขียดกินเขียดตะอ้อเขียดหน่อยนะครับนี่ครับถือยอดครับงัดเข้าไปที่นี่ที่ประคมน้ำมอลล์นี่ที่ประคมใส่น้ำเจอแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่เขียดเอียงสิตัวขาวโอ้ตัวแรกครับผมเนาะโดนดูริมน้ำเล็กน้อยได้ออมครับผมเสียผักได้หลายเห็นอีกแล้วครับนี่ครับผมปุ๊บนี่แหละวันนี้หนูเขากับเตียงแม่นุ่มครับผมเป็นเขียดมีตัวหนึ่งเอามาคบสุดยอดครับที่นี่แต่เมนูใหม่แล้วครับมื้อนี้สดๆพร้อมวัตถุดิบหาเองครับสดๆใหม่ๆเอ๊ะตัวคล้ายกันโอ้ตัวใหญ่ดีเดี๋ยวก็จะเขือบดินแล้วนั่นออกมาได้เขือบดินนี่ครับเอาคือกันครับนี่อุ้ยเพิ่งเกียดเพิ่งอันนี้2ตูเลยเดี๋ยวเขียดก่อนครับครับผมยุบเนี่ยเมนูเด็ดเหมือนนี่เอากิลีดน้ำจะใช่ล่ะโอ้ยกิลีดไงเออนี่ไม่เห็นแล้วกิลีดครับผมเออนี่ล่ะออมแสบเพื่อนตรงห่วงตัวใหญ่อยู่ในน้ำเออจับได้เหรอที่น้ำจับเนี่ยมีแต่เสียงแค่ไปใส่นี่ครับเจอแล้วอาดามาคูไปอายกันนะนี่นั่นละอุ้ยเนี่ยจับออกเลยไม่ใช่คูบางสันมันจะออกตามนิ้วนิ้วไหมเออนิ้วจับออกบางสันเลยบักแค่ก็ได้กินครับบ
หยิบเอาเลยไม่ต้องคุบมึงสั่นมันบอกแขกแมนอีกแล้วเดี๋ยวโชว์เองอันนี้ต้องเลยมือบ่ออาชีพนะนี่จับองค์สีก็ได้ควายนี่ครับเต้นออกมาเรื่อยวนไปวนมาอยู่หม่องเก่าเอารวดเจตปาดนั่นล้ําแซ่บแซ่บกินได้อยู่ได้วะคุบมาคุบมานี่ล่ะไอ้กินเองดอกไอ้โชคอ่ะนะนี่ล่ะมันแซ่บสุดยอดแล้วครับนี่เขียดลายๆอยู่ตู่มันนี่ล่ะเอ้าตัวนึงเบิ่งผลงานเลิศแล้วโอ้โหใส่แล้วเริ่มหลายแล้วแล้วออกเล่นตนบ่ออกดอกแล้วไปพักเปกไปออกมาอีกชุดนึงให้มันได้อีกนิดหน่อยก็นิดหน่อยก็ได้ทั้งความเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คว้าเองมันโดดมันออกมาเรื่อยๆมืดขึ้นอืมเดี๋ยวสิบ่อิ่มกันเดาหน่อยหลายเฮ้ยมันบ่พอได้แล้วมันไปไปเสียเจออีกแล้วเอิ้นมานี่เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วไปหยิบเอาเลยหยิบหัวในรถงาติงนี่ตัวนึงอีกตัวนึงนี่นี่ไงจุ๊บเออนั่นแหละเดี๋ยวมันเหี้ยหายากโอ้นี่ตัวนึงเห็นว่านี่มันจะเตะก่อนดินี่ไงเห็นหัวบ่เห็นบ่นี่ไงว่าเลยไงดินบ่เต้นดอกดินทับหัวเห็นบ่นี่ครับเอาเอาที่นี่เพิ่นเห็นบ่เลยในกล่องนี่ตัวนึงนี่เกิดกันตัวนี้ก่อนที่เดียดอู้ใครอยากอย่างนี้ครับที่เดียดเอาทั้งมันใหญ่พาสักตัวมันหลบอยู่ในไต่หินนี่เดินนี่เนาะนี่ตัวนึงเอาโคกีดีตัวเลยตัวใหญ่เล่นเดี๋ยวนะไปครับนี่ผลอะไรครับของแท้เกือบธรรมดาครับผมนี่ครับอยู่น้ำกันนะครับทั้งเขียดทั้งกีรีดก็เจียวเขียดหน่อยถ้าก่อนสุดยอดครับผมพร้อมใส่ผักขมผักซีกระแดกนุ่นวัวเจียวอีกตัวนึงแล้วพี่ทั้งผีมันขืนหลายแล้วพี่ผมมาทั้งผีผมมีถุงใส่ครับครับยึบเก็บง่ายๆเลยรุดรุดรุดสองตัวนี่ครับสังเกตง่ายๆนั่งขกหมกอยู่นี่รุดรุดรุดเต็มมือล่ะไม่ได้เอาขวดออกมามีขวดน้ำที่ตัวหนึ่งหลายลิผมเอาก้อนนั่นนี่เอาแนบเอาก้อนนั่นนี่เต็มมือครับสามตัวแล้วอยู่นี่ก็เลยนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้กับจิลีดออมได้ขึ้นกันครับจิรอจิลีดจับตัวนี้ก่อนนี่ละแค่เอาล็อกเห็นดิเห็นละเอ้าหยิบบ่ได้นี่น้ำใส่บ่ที่นี่มันงูมีผิดบ่งูดินเดี๋ยวยุงกับมันงูดินเว้ยมีผิดลูกคนลูกครับตาอยู่ในดินดำฮักเฮ้ยขี้เดียนเฮ้ยไปแล้วเร็วครับขี้เดียนดินละเอาอย่างนั้นบ่เออแม่นอยู่เร็วเร็วเว้ยกันบ่ให้ขึ้นไปเร็วเนาะแม่งยังขี้เดือนดินหน่อยฮะหูดินครับเจอหัวคือจังหัวอย่างนี้เบิ่งให้ครับนั่นล่ะหัวดูสิมันเหลียวเว้ยหัวงูหน่อยหัวหิลิวอยู่นี่อีหลีหัวงูหน่อยอย่าไปใกล้มันโอ้โหหัววางสิเลยมันซึมตากินเขียดด้วยกันนี่เออแม่นบ่หัวงูเหลืองสินี่มีผิดได้ไหนว้าเอ้ยมันมีผิดเดี๋ยวครับผมเราก็ไว้ชีวิตโลกหาอยู่หากินต่างคนต่างหาฟอนเตหัวออกมาเห็นงูได้เขียดหน่อยตัวนึงก็อิ่มแล้วนี่เพาะนึงตัวน้อยครับผมงานตอน
นกหนูยังบ่ได้ครับแต่ว่าได้เขียดแล้วจะออมแล้วเดี๋ยวรอชมครับสิไปเก็บเพิ่มอีกอยู่ครับบรรยากาศผักโยกต้องอามกันยิงนกผ่านมันไงนกเขาตัวใหญ่ไม่ได้ผ่ายิงผ่ายิงก่อนเมื่อคืนยิงที่หัวเลยครับเปิดแป๊บโป่งผ่ายังจับว่างพร้อมตาเดี๋ยวนี้กันหิวเข่าแล้วครับเดี๋ยวนี้กินโค้งไก่ก่อนกับสมง่วงครับตอนบ่อเอ็มสิบหกนะครับทหารเนาะจัดไปครับบรรยากาศกำลังดังไปครับผมมาจับเขียดหน่อยอีกรอบสองครับผมครับหน่อยก็หน่อยครับเขียดเลยนี่ครับของแสบมีนูปลามือนี่ครับผมบริโนกเรนูกับเดี๋ยวมีนูแสบๆเพื่อครับอมเขียดหน่อยหนูฤดูนี้เกี่ยวเขาไหมครับเขาหั่นระเบิดจากไข่จากหน้ามันเลยให้ละเขาปลาเขาปลาอ้อยกันละตัดออกหอยเสื้อลีครับนี่กำลังแพร่พันธุ์มือนี้หน่อยเต็มเลยพี่มือใหญ่เห็นบ่เห็นเจอแล้วเจอแล้วครับผมนี่อันนี้ตัวใหญ่ครับนี่บิ๊กไซส์นะนี่แม่มาเอื่นว่าเขียดตะอ้อครับไปส้มโอ้เก็บเขียดทุกคนได้หนึ่งตัวครับครับโฟนตามที่เสียงสัตว์จุ๊ดจิ๊ดอยู่ครับโอ้ทุกแก่ครับในย่านแต่นี่ไล่นี่ครับทุกแก่เลยขี้เกียจอยู่น้ำโขกแต่ย่านนี่ลีผ่องไข่ยังลางนุ่งกินเขียดคือเป็นเขียดในหูครับส้มเบิ้งนี่นี่เต็มไม้ไม้นี่เลยนี่นี่นี่ที่ฟองไอ้นี่ละใส่ในหูเงินบอมันงูอีกบองูเลยเขียดอีหลีเอาไหมเอาเนี่ยตัวนี้เก็บก่อนนี่ที่ขี่แปะก่อนที่ออกมากเลยพี่นี่ขับเขียดอยู่ในหูจัดหมดลงไปแล้วโอ้เหลือกมันออกมาเลยพลาดหูเขียดเออหูเขียดอยู่ในหูกูนี่นี่ครับริมน้ำครับเขียดริมน้ำครับเห็นบ่ครับผมเดี๋ยวจับโชว์ให้ดูครับจุ๊บกลางน้ำพร้อมสุดยอดกับบรรยากาศตอนนี้ที่พักกันตรงนั้นครับใต้เขียดกันตรงนี้ขอบคุณครับนายพันธ์เลาะยิงนกยิงหนูอะไรวีแววอ๋อพักคมไงครับนี่แหละครับพักคมสะเดาดินนะครับออมจะเขียดมันอยู่น้ำกันอยู่แล้วครับมีเขียดมีพักคมลวดครับปลาอ้อยฤดูนี้มันสิซ้ำนี่ครับผมครับบรรยากาศตอนนี้เริ่มทำกับเขากันแล้วครับผมนี่ครับผลงานปลูกเขียดมานี่นะครับสีออมใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ผักขมยังเยอะแยะเลยครับแล้วใส่บักเขืออ่อนนิดหน่อยครับผมแต่มีเมนูส้มตำครับเอิญกำลังทำการฝานมุนๆให้อยู่ครับแตงครับผมได้แตงมาหนึ่งลูกแต่มีนี่ครับกุนเชียงผู้เก็ตแล้วก็ปลาแห้งแม่อ่อนครับผมมีถั่ววาซาบิมันยำครับเราเบิ่งตำแตงแมงแข้งนี่สิบ่ออมใส่ครับนี่สิเพิ่มแต่พวกแมงนี่ครับออมใส่กับเขียดเนี่ยแมงขัวมาจากบาดสู้นี่สิเข้ากันครับแมงแข้งขัวมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่สุดยอดแซ่บมากครับขัวแมงแข้ง แล้วเบิ่งครับเจ้าเดือดต้มน้ำฮ้อนแล้วก็เอาเขียดลงไปลวกครับที่ความเกลียดให้เราเห็นกันแบบนี้ครับน้องนกเจ้าของพื้นที่จัดหาหอยเสื้อหลีมาอีกครับไต่ออกครับรอบนี้เดี๋ยวผมจะสั่วใส่ตำหมักแตงเลยครับมันก็เหนื่อยหน่อยเนาะไม่เงี้ยกับนี่ผมก่อนครับต้องใจเย็นๆนาทีนี้ครับกำใส่แตงครับผมรอชมครับแค่กำรอหากว่าชิมกูยอดหาเสียไม่เสียมีไงหัวช้างผู้มันอยู่ในปลาของบุ้งแบบหลีมันแข้งขวดแล้วใส่เกลือหน่อยกรอบเดี๋ยววะเดี๋ยวผมพักก่อนเดี๋ยวเอาพาไปเสียงกันครับผม
นี่ทีเด็ดครับก็ตำหมักแดงขุนเชียงปิ่งย่างพร้อมหอมปิ่งโดนบริเวณสิใหม่ขามันล่างเก็บขาก่อนครับช่วงนี้พอจังหน่อยบ่จับมาสุดยอดต้มหอยเราเดี๋ยวสิลวกเกลือเขียดครับบรรยากาศตอนนี้ต้มไก่ต้มไก่อยู่ต้มหอยปิ่งบาคิโกครับตอนนี้หอยเสรีมาก่อนเตรียมเครื่องไว้เรื่อยๆครับผมทำตรงสุกแล้วแกะหัวครับผมหอยเชอรี่ครับมื้อนี้แล้วต้มน้ำลวกเขียดครับผมเขียดหน่อยนี่ขึ้นลวกน้ำฮ้อนนะครับที่เหยียดคิงนิ่งจังซี่แหละครับผมแล้วก็มีแมงมาผสมนิดหน่อยครับผมมาที่นี่ก็นี่ครับล้อกำลังน้องลูกแกะหัวหอยเรียบร้อยแล้วเอาตาออกครับหอยเชอรี่ต้องเอาตาออกแล้วก็เสียบไม้ย่างโอเคครับแต่เวลาปรุงแล้วครับหมอขาดสีนิดหน่อยครับหมอมาจากบ้านเขียดมีดักเขียดนึงไว้ดิตามพริกลงไปครับผมหลายด้วยอ๋อเป็นเท่านี้เด้าพริกลูกนี้มันเผ็ดอยู่แล้วครับพริกบ้านๆเฮาแล้วก็มีมะเขือเขือแล้วก็หัวหอมบัวแล้วก็ลูกโดดนี่คุ้งอ่ะนั่นคุ้งอะไรตกลูกโดดบ่นี่บ่ลูกปืนบ่ลูกปืนนี่ครับผมเขานี่หัวหอยเขาแกะไปเรียบร้อยแล้วก็ย่างอีกนึงครับผมย่างอยู่ไฟอยู่สุดยอดครับผมแต่หาข้างบัวแดงบ่ได้บ่ลงยานบ่มีบ่มีเดี๋ยวให้น้องเดินทายไข่ครับมาที่นี่แล้วสิปรุงนี่ครับบัวแดงแซ่บนัวแซ่บอินเตอร์มหาสารคามครับผมหอมเขียดครับจับสดๆกันมาเลยวันนี้เอาเน้นๆบัวแดงเลยป่าบนนินผมนัวนัวครับผมเน้นเน้นนี่เน้นมากครับเก่งมากออกเบิดปลาครับผมแดกที่รดน้ำปลาครับหน้าตาแล้วก็ไปเติมน้ำแล้วก็ขอน้ำเดือดแล้วก็ใส่พักเลยครับพอเขียดเท่ามันสุกมาแล้วนิดน้อยแล้วที่ให้น้องเงินไปจัดการข้างไฟนะสองมากอะไรก็ได้ใช้ไปนี่ครับออมเขียดสุดยอดเมนูครับผมนี่ครับผักเขาเยอะแยะรอมึงตอนใส่ผักสุดยอดแล้วก็ตอนที่ใส่ผักนี่ใส่ข้าวขัวก่อนนิดนึงครับมันจะหอมทรงมากเลยบรรยากาศครับตอนนี้ไฟก่อนสินอนเต็มอยู่นี่มื้อนี้บ่นอนเอามานอนแล้วก็เต้นพร้อมเด้อสินอนนอนเต้นซะก่อนจังเข้าไปนอนเดี๋ยวหาคนมานอนแม่นบ่มีคนนอนนําสินอนกันได้นี่ถ้าคันกันเมาครับคันเมาก็นอนพักผ่อนได้แกเอามาคันกลับบ่ได้ก็นอนอยู่เลยนะเออนั่นแหละถูกต้องบรรยากาศดีมากครับผมเมาบ่ครับรถนี่ครับก็เดือดให้เขาคั่วลงไปครับหอมตามด้วยผักครับที่เตรียมกันไว้นี่ครับผมหอมบัวแล้วก็ผักชีแล้วก็ผักขมเต็มหม้อเลยบัดนี้นี่ละหอมเขียดเต็มกระยุบน้ำมันพาสิบบ่เนี่ยครับหอมเขียดโอ้ยควันมิดทับพี่มาแตกแล้วครับผมขาดแล้วตะกุนเที่ยงมันใหม่เร็วต้องรักษาได้ก่อนหวานมือสุดยอดเลยชิมครับวิการผมพอดีอำลำนี่แหละออมเขียดต้องทำขมนิดหน่อยครับโอเคปรุงเลยมาที่นี่จบครับปรุงมันนุ๊กก็ได้เดี๋ยวสอดต้องสอดเด็ดแล้วยังมันขวมเนี่ยไปฟังคุณนั่นแหละมาน้องชายปลูกไก่ครับสิ่งของว่าซุกลงมาอยู่ที่นู้นอยู่นี่ซุกแล้วซุกเร็วเกินเดี๋ยวไม่ได้ปิ้งด่วนนะคุณเชียงแต่มันซุกก็หันแน่แต่มันนี่ชอบเป็นครับหน้าตาออกเขียดหน่อยใส่กับแมงแมงบุกอื้อ
ป็นยังก็คือแมงมือก็หลูอันที่อยู่ในต้นมะอือตะกอนครับนี่มันจะเป็นแมงเหลี่ยมครับบางคนเอ่ยแมงเหลี่ยมแมงเขียวแมงเขียวแมงเหลี่ยมคลิปน้ำครับคุณแล้วคุณอีกสุดยอดแซ่บมากเดี๋ยวตำหมักแตงครับวันที่นี่ร้อยด้วยหัวหอยครับพอตำใส่กันดีกว่าแยกครับผมหวานครับแล้วก็ใส่ต้นหอมครับบอกเลยว่าตำแตงใส่ต้นหอมสุดยอดมากเลยไทตูมีแม่นไทตูแห้งแซ่บครับอยู่นี่มีแต่ตะไคร้ครับลูกว่าเสือเขี้ยบ้านเขาเป็นบักเขี้ยเขี้ยครับผมสุดยอดเมนูครับมึงอ้อมเขียดน้อยปิ้งปลาขี้โก้ปิ้งขุนเชียงปิ้งหัวหอยแล้วก็ต้มหอยเสลี่กรอกครับประเทศนี่เราบอกมันแสบบ่ถีบได้นั่นต้องใส่ในมันน้ำครับกรอกไม่ต้องดูดเปรี้ยวนิดนึงครับกับพริกทุบเริ่มทุบกระเทียมน้ำมาเป็นอย่างครับบ่ต้องใส่กระเทียมใส่ตำแตงเขาจะบ่ค่อยนิยมให้ใส่จะหวานสิข้าวถ้าใส่ก็บ่เป็นอย่างบ่ผิดครับผมดีเด้อผมต้องสับเปิ่มนี่กระเทียมกระเทียมมีคุณประโยชน์ดีครับผมนี่ครับแดกแซ่บอินเตอร์ลงไปใส่หลายนัวหลายครับบอกเลยสุดยอดใส่หลายอีกกระเทียมเลยดินี่หมอนหวานน้ำเปล่าหอมฟิตซอสจังเลยครับโอเคโมเมนต์ต่ำครับเอื้อนคุกครับสั่วหอมประแดกสุดยอดชิ้นแกงต้องใส่ต้นหอมครับผมมีต้นหอมต้องใส่หอมแดงก็ได้เข้ากันมากเว้ยเดี๋ยวจะบ่ได้นกได้หนูครับย่างนู่นโอ้ยบ่ได้บ้านนายพาดอื่นน้ำลายถ่าเลยเว้ยมันคือยิง M16 กันวะเป็นจำเนี่ยน้องเขาเพิ่งซึกจากทหารมากครับพูดซึกโพดโพดเอิ้นโพดครับง่ายง่ายกับซึกกับผมเบื่อจริงจริงครับครับตำแตงที่ต้นหอมโอเคเลยรายการครับผมนี่ครับในเวลาชิมกันแล้วนี่ครับผมสุดยอดเมนูครับมื้อนี้ครับออมเขียดเขียดหน่อยเก็บเอารอนี้นะครับบ่ได้หนูเฮากระดัดนี่แต่งเมนูใดล่ะก็ตำแตงต้มหอยเชอรี่มีปิ่นขุนเชียงครับหน้าตาแซ่บพวกเขาครับผมแล้วก็ปลาขี้โก้นะกันเลยสดกันเลยครับผมนี่ครับของของพื้นที่วันนี้น้องนุ๊กเกอร์ครับผมกองขอย่างดีไว้หนูพ่อตัวมันหลักช่วงตีห้าครับผมแต่ก็ทหารอ่ามครับเพิ่งบวชทหารมาใหม่สุดรอเขียนมันคือบ่อลอยน้ำเอาลอยเอื้อนมาที่นี่มีสอนมาทางคุณเอาเมนูดีกว่าเลยครับออมเขียดมีซีอยู่ด้วยหายเป็นไงกันละเมนูตำแตงเลยตำแตงเลยแซ่บบ่อันนี้มันอยู่ของเขาขออนุญาตเมนูดีกว่าด้วยครับเด้อหมักออมเขียดหน่อยเข้มดีอีกโก้บ่ผมเหี่ยวขมดำเขาดีครับผมนี่ละหอยหอยแซ่บอ่ะเยอะหอยเยอะหอยมันเสือเพิ่งน้องมึงน้องเสือก็ลุกได้กะเสียตัวสดได้ไหมแซ่บมากครับตั้งใจนิดๆอันใหญ่เลยขักตัวเหี้ยเอาเลยนี่นะครับเอาบดข้าวหาเลยพักน้ำเนี้ยกินได้ตัวเขียดข้างในทุกวีแรงใดรสชาติได้ครับอยากได้หนูมันๆแล้วความหมายเดี๋ยวต้องอาบก็ครับด้วยนี่หนูส่วนนี้มันบ่เข้ากันเข้ากันได้มันท่านละกูเขาปลาอ่อยท่านละออกเนาะอันนี้ร้องทดลองมันก็คือเองใดพี่ไม่ออมไปเรื่อยในการนี่แล้วครับต้องมีลูกโดดโอ้ของแท้ต้องมีลูกโดดครับผม
โดดโดดโดดออกเด้อโดดออกจัดไปครับวิทยาลัยลูกผู้ชายเจ๋งไหนเพชรเจอลูกนี่นี่ต้องสินี่เมนูนี่ห่อนๆผมบอกว่าแซ่บอีหลีครับนี่ครับไว้การนี่ลีมากกันนี่นะครับแต่ก็มีกิ้งหรีดพร้อมบ่มีแต่เขียดครับผมคันบ่เผ็ดบรรยากาศก็สุดยอดแมนเอาลูกโดดดำน้องเขาก่อนเดี๋ยวซื้อเสียซื้อเป็ดอ้ายหมูครับแข้งใบแข้งใบถั่วอยู่ผมเลยสดเอาแต่น้ำเอาแต่ตอนนี่ผมก็เลยนะครับนี่ครับยำเลยกินเลยได้ลูกโดดเลยยำยู้ยำยู้กินไหมครับแล้วพอกันอื้อหือหอยมาเนี่ยครับก็ตําแตงครับบอกแล้วเมนูนี้สุดยอดครับนี่ออมใหญ่ตอนนี้ครับกีหอยมักใส่สุรสน้ําปลานิดหน่อยสุดๆก็ตําแตงตําแบบบ่ต้องซิมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ะหอมหอมครับแม่นย่างแต่มันหอมคืออร่อยเลยหอยมันบางอย่างก็ยังปิ่งสิ่งเลยว่ากีหอยกีหอยแม่นก็ปิ่งสิ่งเลยเป็นยังไงแซ่บวะแน่นอนแซ่บโอ้คืออร่อยเลยหอยมันอยู่หนามเล็กมันบ่ค่อยอันนะมันบ่ค่อยหยาบ่หยังครับคนไปหาแน่นอนดีโอ้ย่างอย่างเดียวสุดยอดเลยเด่นนี่เก็บตกน้ำน้ำเอาไปนู่นนี่แน่นี่ครับคุณเชียงปิ่งแบบจังไหนก็บ่ฮู้ของนุกเกิดได้ให้ครับบ่ให้กินเพียงใช่ก็แซ่บครับสุดยอดมันสูงกูแล้วมันสูงงานงานเขาหอยส้มก็ตาออกล่างสะอาดเรียบร้อยแล้วพี่ว่าอยู่ตําแดงแซ่บเยี่ยมมากครับปลาแดกแซ่บให้ดําก็แซ่บครับผมหอยน้ําขันเน่าหมดกวยอือสุดยอดซูซี่นี่ซูซี่ซูซี่เรื่องยังเลยผมเรื่องยังเลยเออเพื่อนนะครับซูซี่กันเนี่ยเราเขาเบิร์ดบ่ถือว่าเบิร์ดเนี่ยครับบรรยากาศกว่างไฟเอาเราเล็กเป๊กก่อนอาเล็กเป๊กนะโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนต่อไปประธานเลยทานเราปลาอีกตัวล่าตัวหมดขึ้นเหรอขึ้นนี่ล่าตะเวนตะเวนไม่ได้หาข้าวกันหรอกไม่ได้หาข้าวมื้อนี้จูจมเลยสุดยอดครับเมนูมื้อนี้บอกว่าแซ่บมากอยากเก็บบรรยากาศภาพให้น้องๆเขาก่อนเอากินๆปกติข้างขางก็เป็นเต้นครับถ้ามาเล่นมาเที่ยวนี่สุดยอดเลยแหละขนาดเขาบ่ฮ้อนครับแต่เขาหนึ่งมันฮ้อนนี่โอ้ยแป๊บเดียวเลยล่ะอ้อมเกียรติให้เด็ดตามถึงบ่ล่ะถึงแล้วถึงนั่นแหละยืดเล็กน้อยสมบูรณ์แบบอาทิตย์นี้เมื่อเมื่อมาเลยครับมาเที่ยวทางอีสานบ้านเฮาตอนนี้ฤดูหาอยู่หากินแบบบ้านๆบ่แม่นบ่ว่าเรื่องใหญ่นะบ่พี่สาวแม่มันอยากมาเที่ยวบ่สอนได้บ่มา4กาดอยู่เด้อันที่3มันเดียว3อันอีกสอนที่เฮาเป็นคนแดงๆบ่มีเด้อจังซี่โหมาเด้อครับเด้อไปกินต้องอาบอยู่กรุงเทพฯไปมาได้เหรอเออทักทายไปแน่ทักทายไปแน่มาแล้วส่วนเอ้ยเพิ่นมากินแน่ผู้ใดฮู้จักต้องลูกอีสานว่าได้ครับเด้อเออเออก็ว่าอยากมาทักทายมากินกันมาครับผมเดี๋ยวผมต้อนรับตลอดเฮ็ดกับข้าวสู่กินเดี๋ยวให้น้องอ่านอยู่แลที่พักที่พรเดี๋ยวจัดกับข้าวสู่กินแซ่บๆพอจับดิความเผ็ดมั้ยหนักคือมี3ตัวผมบ่ดีว่าแม่คือบ่บีมันแน่นี่ที่ตัวมันมาขี้โกไม่เคยบ่ายเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเหลือแล้วครับไว้แจ่มรอสุดยอดจริงหมักครับอมเขียดหน่อย
ที่แรกเห็นน้องนุ๊กแบบคูบมากจัดไม่นู้นี่แหละน้องไม่ได้นู้นไม่ต้องเอานู้นเลยแม่นบอกว่ามันคนมีคูบเหยียดลัดนู้นเก่งๆแหนักเลยแบบนี้ครับมากไปนู่นนี่ขาโกมูนะครับไม่ได้โซนท่อนพร้อมเพราะว่าการยิงหนูนี่คือบอกน้องเขาแล้วว่ากวางเขาไว้แล้วว่าจะไปทางยิงหนูคือให้น้องเขาเป็นพระละนะครับอยากได้เม็ดอยากได้คลิปแบบนี้มาทำหมดเนี่ยบอกได้ว่าบุกขึ้นว่าจะออกมาจะบอกต้องถามว่าท่านหาพื้นที่อยู่ว่ามึงจะเป็นได้ยินไอ้บอกแม่ไอ้ออกมาแต่พอมาไอ้บริติดต่อไปเทียงประมาณนี้เนาะไอ้ทีมระยะพวกตกมากกระทำเลยนั่นก็เล็บเลยกว่างเลยเดี๋ยวเด็กกินน้ำมันคือทาเจ็กจี่เดี๋ยวนี้มันเหยียดวะเฮ้ยจะวางแน่นเนี่ยมันจี่ไปนี่ไหมเชียงหมูนี่แนะนำนะครับแซ่บดีเจ้านี่ขอบคุณหลายครับที่ส่งมาให้ซื้อแซ่บมากสิครับตำแซงตำสุดยอดเลยข้าวเหนียวเจ้ามาตำแตงดีป่ะเนาะตำแตงด้วยกันดีป่ะแซ่บดีปลาแดกแซ่บปลาแดกแซ่บไอ้ก็ทุกคนมากับตำประมาณนี้ล่ะเป็นได้ควักต้องเจ็บเบิดแม่นตำคล้ายนี่เบิดตำไส้มาซื้ออยู่ร้านเดียวนี่ปลาแดกแซ่บดีครับผมสำหรับเลยไม่ซื้อตำปลาเยอะข้ามม่วงหมดเนาะก็อยู่วัดบ้านนะไอ้เรื่องเบิดหวานพร้อมก็กินให้คุณด้วยมันหวานไหมฮะเจ้าต่ำมันไม่เคยไปซื้อถ้าต้องเสียไปได้ร้านนึงแต่ว่าข้าเจ้าขาดหวานมันหวานไหมหลายปะหวานถ้าเขาห้อมันจากเยอะเองหน่อยจะรสชาติกินเนาะโอเคแซ่บมากเลยสุดยอดเขาจะทอดอย่างเหมือนกันหัวหอยมันค่อยหนาเหมือนกันคือมันอยู่หลุมมั้งหัวหอยย่างแซ่บเลยงามหัวหอยย่างสุดยอดเลยความหมักก่อนไอ้มันเจือดน้ำหลังเออห้องบ้านหมักเลยหลังจะทำหัวหอยทำได้ทำมาหุ้งเลยยังเกินมาว่าสนใจนี่หลายร่องเลยก็มาปากิโก้กินตัวเดียวก็ได้เลี้ยงธรรมดาออมใส่เกี๊ยวเขียกับเขากันครับแต่ว่าเกี๊ยนี่ก็สุดยอดแล้วใส่เกี๊ยงน้ำใหม่ยังไงครับเราเกี๊ยงน้ำใหม่แต่น้ำใหม่จะอยู่เนี่ยเพราะถ้ามีมีอะไรหยั่งมาหัวบักปงบักปงตลอดแล้วก็น้ำหวยเขาจะมาหลอกหวยไหมเสือมีหูปู่วะไอ้ผมคุ้นปู่ยังเว้นยังมือแบบน่ากว่าหลายหูปู่อะไรไม่รู้อีสานน้องแห่เนี่ยปู่มีตัวใหญ่ปล่อยตายง่ายคนเดียวหาหกตัวอยู่นี่นอนตายป๊อดหาเลยบางแดนมีปู่แบบเขาในตัวซ้ำซ้ำเมื่อพี่ยืนน้ำมันถ่วมมันได้ไงแมนแมนอยู่ในน้ำถ่วมเพราะคือน้ำค้ำมันต้องเป็นน้ำมันต้องแห้งว่ามันไม่ขุดแห้งว่านี่ครับอันนี้มีน้ำเนาะจะเอาไปหาจกปู่น้ำเหน็บมางูมันตื่นนะแล้วก็ชุดแขนแล้วก็ปูออกมานี่ทั้งหลังเป็นกบเด้อวันคนยุ้มกันปูที่ยุ้มก้อนกบครับใส่บางห่วงกับบะหมี่สมัยสมบูรณ์ในก้อนมีตลอดสมัยชุมมือบะหมี่เนาะหายหนักเจ็บเลยครับตอนนั้นตั้งเตียงหนูมันๆบิ่งมาอยู่ครับตอนนี้ดูแลตื่นยากคือว่าเย็นเริ่มเมื่อแล้วเริ่มร้องแล้วมันเปลี่ยนแจ้งครับมือสี่สองสี่สามกันได้เลยช่วงนี้ก็โอเคนะครับให้มากบรรยากาศนี่มีเต้นให้ครับเต้นผมเป็นสองหลังอันนี้เต้นของภายในข้างล่างบ่ข้างล่างครับหลังนี่สองหลังเต้นทหารเต้นกับมีเปย์กับมีเอาสุพรรณไปกลางด้วยสวนกินกันทุ่นมวลความเกลียดเนี่ยแซ่บดีหมวยเยอะหมูยิ้มย่านหนึ่งเรื่อยไปกำลังฮงบีเลยส่วนนี้ธรรมดาว่างสอนเนี่ยนี่กำลังแซ่บเนี่ยก็เดี๋ยวบอกเนี้ยเลยวันเนี้ยเลยนี่ต้องแบบนี้ครับธรรมดาเขาเขาคุยกับพักขมเนี่ยสุดยอดเลย
วางมะเขือก่อนบอกเลยครับสุดยอดมากเลยเมนูเนี่ยอมเขียดแทบพระคมเนี่ยจับดูสิครับทอนหอนไม่ไหมครับคุณเชียงนี่มองบ่ใหม่ว่าโอ้ใหม่บ่ทุ่มองตัวนี้บ่ได้เด้อบ่ใหม่แต่มองใหม่นึกว่าสิย่องอยู่จานบ่หยังสําอย่างยากครับจานจานใส่ลําแตงแท้งๆนี่มันมันสดมันไปเอาหัวแล้วนี่มันน้ําเบิ่งนะแท้งๆมันอยู่สดหัวแล้วเพราะว่าน้ํามันแห้งบ่แล้วน้ํานัวโอ้สิได้ครับมาดีครับผมบรรยากาศดีพร้อมก็หมายเมื่อกี้สิมันได้บรรยากาศชอบแล้วคือว่าป่ามหมอกลงหัวแล้วครับนี่นี่บนนั้นคือใส่ผมมือเหมือนใส่ผมมือนี่ด้วยผมตัวต่อตัวไปไหนได้ดินี่นอนเลยนี่อ่ะนี่ตัวของเสาไอ้ดิเดี๋ยวรอโอกาสสักหน่อยครับเรามีสักวันสิงยิ่งหนูหรอกก็ได้หนูมากแล้วก็แค่กินให้เบิ่งครับผมว่าให้ผิดหวังครับผมแม่นบ่นกจะได้อยู่บ่ต้องคุณแหละต้องเรียนสิบปีแม่งนี่ยิงอยู่สวนผมก็เลยครับมันมีหนูอยู่หนูยังนี่มันมีอยู่เดี๋ยวเขาจะตัดเราออกไม่ใหม่นี่เขามาจองพื้นที่เลยเขาหันเบิร์ดจ้าเขาเพียงนะมันมีปลาเพกเยอะอยู่ห่างพ่วงสายยืมสวนยิงหนูแล้วมันมาต้องไปยิงอยากเลยสวนโตอยู่ฮะมันจะเติมเยอะมากเลยมามาลงมาเลยมีปัญหาเราอยู่มันเองยิ่งเองยิ่งเราเสียงปืนมากดึกก็ได้เบาไว้เสียงขอเบียวหนูเสียงขอเบียวหนูพาพาเอาละอิ่มแล้วนอนนะครับไปดูแถวโอ้โหนอนเดินเลยเป็นนั่งเสียงมันยิ่งไงหิวบ่นเนี่ยส่วนกว่างเสียงอยู่ผุนเจ็บคันคลายดีสวนเลยขอเสียงสุดยอดไม่อยากยุ่งเลยครับผมมันลำเจ็บผมไม่ดีต้องมั่งแข็งขวดใส่ผมชวนเลยหนาว่าอกของแฉะต้องชื่นอ่ะเอาเลิกประเดี๋ยวจำได้นะครับใส่ชุดรถกับตู้อ่ะเลยครับผมกินแห้งกินแห้งบริษัทเขาจะเอาแห้งได้ขายดีจำได้จับประแดกว่ามีตอนนั่นเถอะถ้ามีตอนนี่คนติดให้เบิ้งเลยอยู่นี่เราเสียบหน่อยน้ำหวางหลายปีนี้น้ำมันท่วมบ่หลดเลยปกติน้ำมันเหมือนเลยนี่แมนฤดูนี้ยังมีเขียดครับน้ำมันเป็นลายวะแมนเพราะน้ำมันท่วมเนาะท่วมหลายจังหวัดแต่บ่ฮู้บ่ฮู้ไงบิดซอยอยู่จังหวัดทุกจังหวัดเลยแล้วไปรับไปนอนอยู่ไปยืมนายกอยู่เห็นฝนดีปีนี้ฝนดีมันนอนค่อยมาทำดีก่อนโอ้นายกนายกเมืองโอ้ดีใจครับเรียกว่าแบบนายกเด้อคนเต้นโอ้แบบคนแบบนอนกองเตียงสักกันคือว่าผมนี่จะลงมาแล้วที่นี่ได้กินหนูต่อแล้วมันบ่บัตรศาสตร์ตอนนั้นกินนี่ก็มีเพื่อนเพื่อนเนาะแซ่บมากครับผมมากอมเหี่ยมันหวานสดได้เรื่อยๆลงไปนอนเดินออกไปเอาปากกล้องมานะโอ้มาเสียงขึ้นเลยบ่
โอเคผมสุดยอดมากเลยมึงแซ่บทุกอย่างและบรรยากาศดีครับต้องขอบคุณน้องๆทีมงานทุกคนครับแซ่บมากเลยไอ้ที่มาใส่ด่างอยู่นี่เขาตัวมันเสียเนาะรอเบิ่งรอเบิ่งผมใส่มาไม่ยอมให้จันเข้าไปยานครับตัวเปียกปากกอกเลยโอ้ยใบตองกล้วยขาดเรียกกับผมีครับสบายรักษาเรียบร้อยแล้วแซ่บมากสงความสวยมากเนาะโอ้ยไอ้หนุ่มดานมันครับจะได้กินปิ้งหนูแล้วครับวันนี้กินย่างนี่กูไม่ได้กันเราต้องรอนี่ก่อนรอนี่ไอ้มันก่อนนี่ครับได้ในพานน้องแท้มาแล้ววันนี้เปิดเลยเฮ้ยล้มไหมเอาตอกมาหน้ามอเอาตอกมาหน้ามอเอาไม่เงียบเงียบอยู่นี่เดี๋ยวลงวงคลิปต่อไปครับเดี๋ยวจะมีการสั่นตอกโชว์โอเคครับผมขอบคุณครับ